อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์ก็จบแบบเจ็บๆเกินเยียวยากันไปแล้วนะฮะสำหรับนางงามไทยไปไม่ถึงจักรวาลพลาดมงไปอีก1ปีกับการประกวด Miss Universe 2019โดยน้องฟ้าสายปวินสุดาดูอิน Miss Universe Thailand ปี2019นะครับทำได้ดีที่สุดทะลุแค่รอบ5คนสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand Thailand และผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand International ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับไวๆรัวๆคำพูดหลั่งไหลมาแบบยิ่งกว่าเขื่อนแตกเลยนะครับเรเวอร์เลยทีเดียวคุณวัฒน์พูดว่าผมสนับสนุนคนไทยสนับสนุนนางงามไทยให้กำลังใจนางงามไทยทุกๆเวทีอยู่แล้วโดยเฉพาะน้องฟ้าใสเป็นคนที่สวยและมีศักยภาพดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ที่1 Miss Universe ปีนี้เพราะมีบริบทและมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนที่เราไม่รู้ได้จริงๆไม่อยากจะออกความเห็นกับเวที Miss Universe เพราะเป็นเวทีคู่แข่งผมไม่ได้โลกสวยการจัด Miss Universe ปีนี้ดูเหมือนเร่งรีบอะไรบางอย่างเก็บตัวก็น้อยไม่เกิน10วันกิจกรรมที่ให้นางงามทำก็น้อยด้วยเหมือนขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือไม่อย่างไรผมรู้สึกผิดหวังและเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดแบบนี้อยู่แต่จะกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดเป็นอีกเรื่องนึงรอบพรีลิมินารีต้องเสียเงินจึงจะดูได้แล้วดูโปรดักชันสิครับเหมือนถอดใจทำไม่น่าเกิดขึ้นกับเวที Miss Universe จากประเด็นนี้ทำให้หลายคนเปลี่ยนความคิดที่มีต่อ Miss Universe ไปเยอะเลยก็ทำเหมือนไม่แคร์แฟนคลับไม่แคร์แฟนนางงามเหมือนเขาไม่ต้องการที่จะทำธุรกิจนี้ไปยาวๆผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรอีกรู้สึกผิดหวังกับรอบตัดสินไม่ได้จัดที่ฮอลล์ใหญ่ๆสถานที่ใหญ่โตแต่ไปจัดที่สตูดิโอถ้าไม่มีคำว่า Miss Universe หลายคนก็ต้องเบือนหน้าหนีบอกตรงๆผมคิดว่า Miss Universe ภายใต้การทำงานของ IMG น่าจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ธุรกิจหลักของ IMG คืออเมริกันฟุตบอลโมเดลลิ่งนางแบบส่วน Miss Universe เอาไปเดินแบบต่อก็ไม่ได้เพราะ Miss Universe บางปีเตี้ยไปหรือบางปีก็ตัวใหญ่ไปก็ต้องยอมรับว่าความนิยมในเวทีนางงามถดถอยไปเยอะธุรกิจนางงามเป็นธุรกิจพระอาทิตย์ตกดินโซเชียลเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนกลุ่มที่มีอิทธิพลมากต่อคนเราไม่ใช่นางงามแล้วแต่เป็นดารานักร้องนักแสดงนักกีฬายกตัวอย่างถ้ามีลิซ่าแบ็คพิงค์กับมิสยูนิเวิร์สมาพร้อมกันในงานคุณคิดว่าคนจะแห่ไปดูใครมากกว่ากันและคิดง่ายๆว่าสปอนเซอร์จะพร้อมยอมจ่ายเงินจ้างใครมากกว่ากันนางงามไม่ใช่เจ้าของธุรกิจนางงามไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักแสดงนางงามไม่ใช่นักกีฬาคนรุ่นใหม่จึงไม่สนใจตอนนี้แบรนด์ต่างๆเอาใครก็ได้ที่ดังๆในตอนนั้นที่มียอด follow เยอะๆมาทำการตลาดโปรโมตประเทศที่พัฒนาแล้วไม่นิยมการประกวดนางงามแล้วแทบจะหาไม่เจออย่างยุโรปไม่มีแล้วฝรั่งเศสพอมีอยู่บ้างแถบลาตินเองความนิยมนางงามก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆคนอเมริกันไม่ชอบนางงามเลยจึงไม่ค่อยมีกองเชียร์เยอะประเทศแถบแอฟริกาใต้ก็มีแค่ประเทศแอฟริกาใต้เท่านั้นเพราะประเทศอื่นบอกตรงๆเขาไม่มีจุดๆๆส่วนที่เอเชียก็มีไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่ยังนิยมกันอยู่ในเอเชีย3ประเทศนี้ถือเป็นขุมทรัพย์นางงามจำปีที่แคทริโอน่าเกรได้มงที่ประเทศไทยได้ไหมพอได้แล้วก็รีบบินกลับเลยมันผิดวิสัยปกตินางงามที่ได้ตำแหน่งจะต้องอยู่ต่อเพื่อเดินสายขอบคุณสปอนเซอร์เลยตั้งข้อสังเกตว่าทางกอง Miss Universe น่าจะมีอะไรๆกับใครหรือไม่อย่างไรเชื่อผมเถอะความประทับใจเก่าๆของ Miss Universe มันผ่านไปหมดแล้วมันเหลือแค่การประกวดเวที1ก็เท่านั้นเลยสัญลักษณ์ Miss Universe เป็นสัญลักษณ์แห่งความจุดๆๆความนิยมของเวทีนางงามหรืออะไรก็แล้วแต่สังเกตได้ไม่ยากว่ามีสปอนเซอร์เยอะหรือไม่อย่าง Miss Universe สังเกตได้ชัดไม่มีสปอนเซอร์ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ Global ก็ไม่มีเลยนะไม่มีมานานแล้วด้วยถ้าได้รับความนิยมจริงก็ต้องมีแบรนด์ใหญ่ๆมาเป็นสปอนเซอร์ให้สิอยากให้ทุกคนดูนางงามเป็นการประกวดเพื่อความสนุกเป็นการประกวดอย่างหนึ่งอย่างมากก็เฮฮากันไปแค่1เดือนแล้วไงต่อหลังจากนั้นจะทำมาหากินอะไรล่ะบรรยากาศนางงามเหมือนในอดีตมันไม่มีอีกแล้วเพราะ Miss Universe เปลี่ยนเจ้าของทำมาแล้วหลายราย
แต่ละครั้งนางงามได้ที่1ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการตลาดขึ้นอยู่กับรสนิยมของคนจัดงานในโลกยุคใหม่และสังคมใหม่คำว่า Universe ไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการประกวดนางงามคือคุณภาพและการให้และนี่ก็คือคำสัมภาษณ์ของคุณวัฒน์อิสระไกรศีลแบบยาวๆรัวๆเต็มๆจัดมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะครับในคลิปนี้เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์ฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ